เมื่อเรือรบของอเมริกามาเทียบท่าที่ประเทศไทยครับโอ้ประชาชนทั่วไปนักการเมืองนายทหารไม่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นครับคณะรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ตื่นเต้นเหรอโอ้บางคนยังเงียบอยู่ครับเฉยๆยังเงียบอยู่ฮะโอ้โหทำไมครับที่บอกว่าตื่นตาตื่นใจครับเรือ USS Theodore Roosevelt ซึ่งเป็นเรือที่บรรทุกเครื่องบินครับตั้งตามชื่ออดีตประธานาธิบดีที่ได้รับรางวัลโนเบลของสหรัฐอเมริกาโอ้เขาเรียกเรือนี้จริงๆก็บอกว่าจริงเป็นเมืองเคลื่อนที่ต้องเรียกเป็นเมืองหนึ่งเลยเหมือนว่าคนอยู่ในเมืองนี้เป็นประเทศที่เคลื่อนที่เมืองเคลื่อนที่ใช่เรือนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ครับเขาบอกว่าเนี่ยอยู่20ปีไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเพราะใช้นิวเคลียร์ไม่ต้องเลยลงทุนไปทั้งหมดตอนนั้นสร้างนะ 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เกือบ GDP ประเทศกำลังพัฒนาเลยนะใช่ของเราเมื่อกี้เท่าไหร่ดูดิ GDP เราอะประมาณนี้แหละครับอัตรากำลังพลประจำเรือกำลังพลนะ 3,200 นายฝูงบิน 2,480 นายลูกเรือรวมประมาณ 6,000 6,000 นาย 1,200 กว่าครับมีอากาศยานปีกนิ่งเฮลิคอปเตอร์บรรทุกอะ90ลำอ่ะหนึ่งเรือนั้นอ่ะถล่มประเทศได้1ประเทศอ่ะมีระบบการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์โอ้มีระบบต่อต้านด้วยนะมีระบบต้านตอร์ปิโดโอ้มีอีกนะครับนี่เรือนี้มีอะไรอีกมาดูคาแปซิตี้ประสิทธิภาพของเรือยุทธโภคในเรือเนี่ยมีอะไรบ้างครับมี2แท่นปล่อยมาร์ค57โหมด3ปล่อยขีปนาวุธอาวุธพื้นผิวสู่อากาศโอ้โหนี่มี2แท่นปล่อยสำหรับอาวุธปล่อยผิวพื้นสู่อากาศ IM 116ครับ Rolling Air Frame Missile ครับเห็นไหมล่ะด้วยมี2ปืนแก๊ตลิงระบบป้องกันระยะประชิดอ่ะโอ้นี่ระยะประชิดด้วยเรดาร์ค้นหาทางอากาศ3มิติโอ้เรดาร์ค้นหาทางอากาศ2มิติมีจับเรดาร์จับเป้าหมายเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศเรดาร์ควบคุมจราจรทางอากาศระบบนำวิถีขีปนาวุธเรบาร์นำวิถีขีปนาวุธมีไม่พอครับครับกองเรือที่บรรทุกเครื่องบินน่ะมันมีกองเรือประกบซ้ายประกบขวากอง5 6ลำเรียกกองเรือบริวารที่คอยประกบนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือพิฆาตเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันตัวเองไม่ได้มีแต่เครื่องบินและฐานปฏิบัติการและจับเรดาร์และระบบมิสไซล์แต่ต้องมีเรือใครไปสอยตัวเองป้องกันไม่ได้ก็ต้องลืมมีเรือพิฆาตล้อมนั่นแหละพี่เวียนแบบนี้เลยใช่ไหมเรือหนึ่งลำนี่มาแบบนี้นะซ้ายขวาหน้าหลังโอ้โหนี่ดูสินี่นี่กองเรือบริวารที่คอยล้อมเนี่ยนะจ๊ะใช่นี่เลยคือเหล่านี้เลยนะกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเรือธง USS Theodore Roosevelt ครับกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินครับกองเรือพิฆาตพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยล้อมไปหมดเลยคุณคิดว่าเรือเหล่านี้เดินทางมาประเทศไทยยกพลขึ้นบทอ่ะมันโดยบังเอิญเหรอครับยกพลที่คำถามที่เกินยกพลครึ่งบกครั้งนี้เคยมาครั้งแล้วฮะเมื่อตอนปี2561นี่กี่ปีอ๋อนี่ก็5 6ปีแล้วไงถ้าปีนี้ปี67ก็ประมาณ6ปี เขาบอกว่าเรือเนี่ยเชื้อเพลิงไม่จำเป็นเลยครับเพราะใช้นิวเคลียร์เป็นนิวเคลียร์ไม่จำกัดระยะทางก็20ถึง20ปีไม่ต้องทำอะไรเลยมีตัวเดียวเท่านั้นที่บอกว่าเหมาะสมครับผมคือมันมีขีดจำกัดว่าด้วยเรื่องเสบียงอาหารกี่ปีล่ะ20ปีวิ่งไปทางไหนจำเป็นอย่างยิ่งบรรจุไว้ข้างในแล้วก็ต้องพักเพื่อให้ลูกเรือไปซื้อเสบียงกลางอาหารมาและเก็บเป็นเสบียงอาหารในคลังแล้วก็ออกปฏิบัติการต่ออ่ะอย่าเพิ่งเอานี้อย่าเพิ่งตรงนี้มาดูนี้ก่อนเป้าหมายที่จอดทางกายภาพเราเห็นตอนที่เชื่อเพลิงกับอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมทางกายภาพเทียบท่าให้ทหารขึ้นบกลดความเครียดคลายเครียดไอเนี้ยเราเห็นตามโซเชียลมีเดียภาพเนี้ยเป็นภาพแบบทางโซเชียลมีเดียนี่ผมถามทางทหารนะทางยุทธการทางทหารบอกว่าการยกพลขึ้นบกรอบนี้มันเพราะอะไรหนึ่งขีดจำกัดด้านอาหารและเสบียงโอ้ได้ฉากหน้าครับรูดก็ไปฉากหน้าทหารอยู่ในเรือนานๆเครียด 6,000 นายเครียดขึ้นบกมากเพื่อคลายเครียดแถวภาคตะวันออกคลายเครียดดีแต่เป้าหมายสำคัญที่ต้องโฟกัสนะฮะแล้วอย่าลืมเลยฮะ
ป้าหมายหนึ่งที่พี่โอพูดถึงปรับป่าเนี่ยเป็นเป้าหมายรองฮะเป้าหมายจริงอยู่สองข้อนี้ครับเป้าหมายจริงอยู่ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารครับครับนี่หนึ่งนะไปหาเองว่าสนับสนุนที่ไหนเพราะต้องบอกอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนต่อมากดดันทางทหารในภูมิภาคทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์และเมียนมาอีกทีสิเดี๋ยวดิต้องอ่านนี้ดิทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์ตรงนี้เว้นวรรคหน่อยพอดหน่อยพอดหน่อยนะเมียนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเมียนมาเห็นหรือยังครับว่าทำไมยกพลขึ้นบกครับครับเส้นทางการเดินเรือผมพามาดูนี่นี่คือเส้นทางการเดินเรือของเรือ USS Theodore กองเรือเดินทางมาจากไหนซานดิเอโก12มกราคม67ที่วีใช้เวลากี่เดือนก็12มกราคม67มกราคมกุมภาพันธ์มีนาครับเมษา4เดือนเดินทางจึงมาเยือนประเทศไทยเป้าหมายของเขาอยู่ที่ไหนนี่เป้าหมายคือปฏิบัติการสนับสนุนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับนี่และเป็นปฏิบัติการในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเป็นไงครับกองเรือยกมาทีเดียวนี่พี่พี่โอ้โห ทีเดียวนะสะเทือนไปทั้งน่านน้ำแหละครับมันสะเทือนทั้งน่านน้ำและไม่พอครับมันทำให้ภูมิภาคนี้ที่นิ่งอยู่ร้อนชาไปเลยครับ มาดูก่อนหน้านี้เคยเทียบท่าไหมพี่วีบอกว่าปี61ใช่ไหม61เคยมาครับก่อนหน้านี้นี่ล่าสุดสดๆร้อนๆนะเมื่อช่วงเดือนธันวาและล่าสุดเมื่อต้นมกราเนี่ยเรือรบจีน2ลำไปเทียบท่าเทียบเรือที่เรียมศรีอนุวิวอ๋อช่วงธันวาถึงมกราใช่ไอเตียบันเนี่ยไปรับด้วยพักอยู่ที่นั่นอเมริกันตื่นเบยบอกว่าเนี่ยไปปล่อยนี้ได้ไง เขาบอกเขามีสนธิสัญญากันเป็นสนธิสัญญาอนุญาตให้จีนใช้ฐานทัพได้นานถึง30ปีที่กัมพูชาครับก่อนจะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาทุก10ปีโดยกองทัพ PLA คือกองทัพประชาชนของจีนครับครับเป็นกองเรือมาที่นั่นและกองเรืออเมริกาล่ะครับโน่นพี่วี24เมษายนนั้นกองเรือเล็กเรือ USS เรือชั้นนิมิตเหมือนกันครับเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังมารอบแล้วรอบนั้นเป็นเข้าปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามครั บ, รบและวกมาเทียบท่าที่แหลมฉบังรอบนั้นนะตื่นกันแล้วเรือนิมิตเรือขนาดใหญ่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใหญ่เท่าครั้งนี้ใช่ไหมไม่ใหญ่เท่าครั้งนี้พอรอบนี้เรือ USS รอบมิถุนาก็มามีอันนั้นหลังจากปฏิบัติการที่ญี่ปุ่นครั รบมาเทียบท่าที่เนี้ยตอนนั้นสถานทูตสหรัฐแจ้งว่าเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับไทยในด้านความมั่นคงตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเปิดโอกาสให้ทหารเรือได้สัมผัสว่าทำท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละมีส่วนในโครงการชุมชนสัมพันธ์ผมบอกให้ครับรอบนี้ถ้าไปดูสเตทเมนต์จากสถานทูตสหรัฐเหมือนกันเป๊ะกับเดือนมิถุนาเหมือนไหมเหมือน ตอนนี้เรือมาพักที่เมืองไทยตื่นกันหมดสสก้าวไกลขอไปขึ้นดูเรือหน่อยเถอะว่าเป็นยังไงนอกจากสสเข้าไกลแล้วก็โอ้สมาชิกของเพื่อไทยผู้บริหารเพื่อไทยบางส่วนก็ไปนี่ใครฮะนี่พี่อ๋อยอ๋อจตุรนอ่าโน่นคุณนพดลปฐมะอ๋อนพดลปฐมะนี่ขึ้นรับเชิญเข้าไปเป็นกรณีพิเศษครับขึ้นเรือได้นะขึ้นเรือไปดูซิว่ามันอยู่กันยังไงครับอ๋อครับอย่าลืมนะครับปฏิบัติการจอดเทียบท่ามันผูกติดไปกับภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้และเมียนมาครับก็บอกแล้วว่ามีเป้าหมายแน่นอนไม่ใช่เรื่องของการพักเพื่อที่จะอาหารหรือว่าพักเพื่อคลายเครียดเพราะเป้าหมายการตั้งเรือนี้สร้างเรือนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มีลูกเรือมีฐาน 6,000 นายเนี่ยเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเป้าหมายชัดเจนฮะสยายปีกทางด้านความมั่นคงทางทหารและปฏิบัติการทหารล้วนๆครับครับก่อนหน้านี้เดเล็กโซเลที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน X ครับบอกว่าได้พบกับตัวแทนกองกำลังติดอาวุธของชาติพันธุ์4กลุ่มซึ่งเรียกว่า K34 เพื่อหาหรือขั้นตอนการขยายความช่วยเหลือประชาคมระหว่างประเทศในการสร้างระบอบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในเมียนมาครับครับอุ้ยแม้ยังไม่มีรูปธรรมว่าความช่วยเหลือที่จะให้เป็นรูปแบบใด
ตกใจกันทั้งบางเลยดูทวิตเขาได้นะครับผมเป็นคนทวิตเจอครับไปพบใครบ้างนี่ K3C คือกองกำลังติดอาวุธมีกองทัพลาดขชินครับมีกองกำลังก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยงแดงมีสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงครับมีกองกำลังแนวร่วมแห่งชาติชินพี่วีดูดิระบอบสหพันธรัฐใช่อย่าลืมก่อนหน้านี้ไม่รู้ผมได้ยินครับสหรัฐอเมริกามอบเขาเรียกประกาศนียบัตรนักเรียนดีเด่นนายร้อยเวอร์จิเนียดีเด่นครับเอาเลยให้กับใครรู้ไหมปปสสเหรอใช่พี่ออฟครับก็ไม่แปลกพี่ออฟครับให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีบิ๊กออฟผู้บัญชาการทหารสูงสุดเราดีเด่นครับในขณะที่ตะเข็บชายแดนบ้านเราในปัจจุบันระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สองมหาอำนาจกำลังกดทับและเปิดปฏิบัติการกันอยู่ครับแน่นอนครับโลกของเราปัจจุบันอยู่ในอดีตนั้นวันนี้และหลังจากนี้เราจะเห็นมากขึ้นครับ